ทำไม OTP จึงเป็นวิธีการเล่น Day Trade ที่ใช้งานง่ายไม่ต้องเฝ้ากราฟไม่ต้องวิเคราะห์อะไรให้ซับซ้อนทำกำไร 0.25 ถึง 1% ต่อวันที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันคำว่า OTP ย่อมาจาก One Time Per Day Trade โดยพื้นฐานการทำงานของ Indicator OTP นั้นจะมีหลักการคือตัว Indicator เขาจะหาค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ย้อนหลังของราคาในแต่ละวันมาเพื่อที่จะนำค่าเฉลี่ยตรงนี้มาคำนวณเป็นจุดที่ราคาน่าจะกลับตัวในแต่ละวันซึ่งตรงจุดนี้เราเรียกว่า intraday reversal จากนั้น OTP ก็จะแสดงผล intraday reversal นี้ปรากฏขึ้นมาในกราฟเพื่อให้เราเห็นจุดที่ราคาน่าจะกลับตัวหากราคาเคลื่อนที่ไปถึงแนวการกลับตัวของระบบครับซึ่งความง่ายของระบบ OTP นี้มันก็คือเราสามารถที่จะวาง pending order เพื่อดักการกลับตัวล่วงหน้าได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องเฝ้ากราฟเพื่อรอให้ราคามาถึงแล้วจึงค่อยเปิดออเดอร์ในทางกลับกันเราก็ไม่ต้องเฝ้ากราฟเพื่อที่จะรอกดปิดออเดอร์เช่นเดียวกันเพราะจุดเปิดออเดอร์จุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรจะถูกตั้งเอาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วก่อนที่ราคาจะเดินทางมาถึงนั่นเองตรงจุดนี้ทำให้ระบบ OTP เป็นระบบที่เข้าใจง่ายไม่ต้องเฝ้ากราฟไม่ต้องวิเคราะห์อะไรให้ซับซ้อนแต่ทำกำไรได้จริงแบบไม่เครียด 0.25 ถึง 1% ต่อวันที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันครับซึ่งทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วหากสนใจท่านสามารถทดลองใช้ฟรีเพื่อจะให้รู้ได้ด้วยตัวเองว่าระบบ OTP นั้นใช้งานง่ายและทำกำไรได้จริงอย่างที่ผมกล่าวอ้างหรือไม่หากสนใจเข้าร่วมการทดลองระบบ OTP นี้ด้วยตัวเองท่านสามารถคลิกที่ลิงก์ที่ผมจะทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วพบกันในกลุ่ม Telegram ครับ